ครับก็มันช่วงโควิดด้วยครับแล้วก็พอดีละครปิดหมดแล้วครับก็รอถ่ายพรหมลิขิตภาค2ก็เลยไม่ได้ทำงานอะไรครับอัปเดตรูปเริ่มต่างๆไม่ได้ลงเลยก็เป็นคนไม่ค่อยลงรูปอยู่แล้วครับปกติก็ไม่ค่อยชอบลงรูปอะไรอยู่แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแปลกใหม่จริงก็ไม่ลงก็เดี๋ยวหนังเรื่องนี้ออกก็คงได้ลงบ้างเพราะว่ามันก็จะมีภาพของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับไลฟ์สไตล์ช่วงนั้นทำไงอะไรนะไลฟ์สไตล์ช่วงนั้นทำไงผมหรอผมก็อยู่กับที่บ้านนะแล้วก็ไปกับแม่ซะส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะแบบอยู่กับเพื่อนบ้างตีกอล์ฟบ้างแล้วก็ออกกำลังกายอะไรประมาณนี้ครับแต่เราเห็นไหมคะที่แฟนไปตามหาหายไปไหนผมไม่ได้เล่น Twitter ก็เลยผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าจะเห็นใน IG มากกว่าที่แบบเขาก็จะแบบบอกว่าคิดถึงให้ลงรูปหน่อยก็มีครับเราตามใจลงไหมคะตามใจลงไหมครับก็มีตามใจบ้างแต่ไม่ได้บ่อยเขามีแบบตามหากันจริงจังเลยนะคะมีแท็กเถิดกันเรียกเงินกันมาในทวิตเตอร์ไม่รู้เลยรู้แต่ใน IG ฮะคนละตัวมีบอกเราไหมครับพี่โป้ว่าแบบว่าแฟนคลับตามหาเราแล้วอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีไม่ขนาดนั้นอย่างตอนที่ช่วงโควิดก็คือเราก็ใช้ชีวิตกับชีวิตจริงเลยไม่ได้ก็คืออยู่บ้านเลยโควิดอ่ะก็คือตามที่รัฐบาลหรือตามที่เขาทำกันนะฮะว่าไม่ให้ไปไหนให้อยู่บ้านถ้าไม่มีธุระอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะอยู่บ้านจริงๆเลยครับก็ประมาณเดือนกว่าค่อนข้างความสามารถพิเศษอะไรใหม่ๆของตัวเองบ้างไหมครับความสามารถคือเราอยู่บ้านได้ด้วยเหรอคือแบบทำงานมาตลอดแล้วก็ไม่ทำงานก็ออกไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆแต่ที่ผ่านมาก็อยู่บ้านจริงๆเลยนอนกินนอนอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นอะไรที่แบบแปลกในชีวิตเหมือนกันรู้สึกอัดมั้งไหมฮะเหมือนมันโดนแบบว่าจำกัดกับขอบพื้นที่ก็เฉยๆครับเพราะว่าถ้าเราโดนจำกัดคนเดียวก็ไม่แน่แต่ว่ามันก็เป็นทุกคนก็เลยรู้สึกว่าก็เฉยๆดูเป็นแบบปกติไปนะฮะยังก่อนหน้าที่พี่โฟช่วงนี้ขับลงบนเดียวก่อนต้องทำแข่งไหมครับปีนี้ก็คงไม่มีฮะแต่ก็ส่วนตัวผมก็ทำของผมอยู่แล้วนะฮะก็แต่แค่ไม่จัดกับการขับเพราะว่าก็คนเยอะการรวมตัวแล้วก็มันต้องจัดแจงอะไรอีกเยอะก็เลยไม่เอาดีกว่าครับมันจะให้มันเหมาะสมดีกว่ามันจะเป็นปีแรกที่แบบไม่ได้ทำแบบนั้นใช่น่าจะเป็นปีแรกในรอบ10ปีครับอุ้ยรอบ10ปีใช่ใช่10ปีเพราะว่าทำมาตลอด10ปีใช่ก็ทำมาตลอดตั้งแต่กลุ่มเล็กๆกันกลุ่มใหญ่ครับจะมีการเปลี่ยนรูปแบบมั้ยครับโปรอาจจะเป็นไลฟ์แทนหรือว่าอะไรเงี้ยพูดกับแฟนคลับบ้างอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยถนัดไลฟ์อะไรไม่ค่อยถนัดใช่ชอบพูดเฉยๆไม่ถนัดถนัดแบบเจอกันแบบซึ่งหน้าซึ่งหน้าเขาตามหาวันนี้วันๆนี้เดี๋ยวมีบางส่วนหายไปด้อมอื่นอะไรอย่างนี้ไม่หวั่นหรอกครับมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมไม่มีใครอยู่กับเราตลอดหรอกมันก็เป็นไปตามนั้นแหละใช่ไหมมีเยอะเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มีเยอะอย่างเงี้ยฮะก็ทุกอย่างก็สับเปลี่ยนกันไปนะตามยุคตามสมัยครับก็มีแฟนคลับหายไปบ้างอันนี้คือชินแล้วชินแล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าแฟนคลับเต๋อมีอยู่2คนแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็น20คนก็ได้เป็นไปได้ครับเป็นตัวพี่ก็ขอให้ถามนิดอย่าง follower คนก็ไปจับว่าแบบว่า follower เราก็ลดลงเหมือนอะไรเงี้ยใช่ก็น่าจะอย่างนั้นมั้งเพราะว่าก็เห็นตอนแรกมัน3ล้านกว่าฉะนั้นก็ลดลงอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกครับก็มีสิทธิ์ที่จะลดลงได้ไม่ใส่ไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงลดลงปกติเวลาใครเขาโฟลโล่ใครมันก็จะอยู่ยาวไม่ใช่ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดเลยก็เลยไม่ได้ไปติดใจเรื่องว่าตัวเลขอะไรไม่ได้ไปยึดติดอย่างเงี้ยไม่ได้ไปยึดติดไม่สำคัญเลยเฉยๆครับไม่กลัวว่าจะเป็นปัญหาต่อมาที่เราไม่กลัวเลยก็คือเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานทุกวันนี้ก็ยังมีงานอยู่ก็ไม่ได้คิดว่ายอด follow น้อยหรือมากแล้วงานจะมากด้วยก็เฉยๆครับเนี่ยต้องถามเรื่องงานอะไรเรื่องนี้หนึ่งคาแรคเตอร์ครับเป็นยังไงครับตัดสินใจมารับแล้วเนี่ยมันสนใจอยากกลับมาแปดปีก็ถือว่ารู้สึกมีความสุขดีครับในการได้มาเล่นหนังเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆอยากเล่นหนังอยู่แล้ว yes. แต่ว่าก็มีคนติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็
ครับพอมาเรื่องนี้ปุ๊บก็พอมาเจอเต๋อก็กลายเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอีกเจอน้องๆที่อยู่ในทีมก็เป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วมันถูกพอกันอีกมันเวลามากองมันก็เลยสนุกมันแบบเหมือนแบบพี่น้องกันมาเล่นกันมาทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอพี่ใหม่ที่กำกับปุกเพกันมาเกือบ2ปีอยู่แล้วก็เลยรู้ทางกันหมดเล่นอะไรก็แสดงอะไรไปก็มันเข้าคาแรคเตอร์ได้เนียนมากคาแรคเตอร์มันยังไงเรื่องนี้สำหรับผมก็ค่อนข้างต่างครับก็เป็นแบบนักแข่งรถแบบชอบความเร็วแล้วก็เป็นคนเลี้ยวหน่อยแบบกวนโอ้ยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปมกับพ่ออะไรเงี้ยซึ่งแบบเกลียดพ่อเพราะในความเกลียดอ่ะมันเป็นคอมเมดี้ซึ่งมันเป็นเกลียดแบบน่ารักมากกว่า มันจะแบบเป็นครอบครัวเป็นแบบหนังครอบครัวดูแล้วจะแบบได้ความแบบยิ้มได้ความแบบสนุกแล้วก็มีอะไรซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเรียกว่าเรื่องนี้จะได้ไม่เห็นพี่โอแบบว่าอบอุ่นแต่จะเป็นแบบว่าแนวแบบว่าแบดๆหน่อยไม่อบอุ่นเลยเรื่องนี้คือแบบกวนแบดนิดนึงกวนแบดนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างจะฉีกจากละครที่เคยเล่นด้วยความจิ้นโป๊กเต๋อความจิ้นโป๊กเต๋อเนี่ยจะกลับมาผมว่าก็ในเรื่องจริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ตัวจริงก็คือแฟนๆเขาก็อาจจะแบบเห็นเราสนิทกันแย่งแกล้งกันอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเกิดเป็นแฟนคลับก็เลยอาจจะแบบแซวเล่นแบบโป๊ะเตะอะไรเงี้ยมากกว่าเดี๋ยวเขาอาจจะจับโมเมนต์ในหนังมาเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับก็อาจจะมีโมเมนต์นั้นบ้างจริงๆกับพี่เต๋อพอได้มาทำงานร่วมกันจริงๆแล้วความสนิทสนมของเรามันเป็นอะไรขนาดไหนสนิทสนมกันก็แบบเป็นเพื่อนสนิทเลยเพราะว่าก็ไปทำบุญเต๋อก็ไปด้วยอะไรเงี้ยก็ชวนกันไปหรือแบบทุกวันนี้ก็ยังพักหากันอยู่เต๋อก็ยังงานเยอะทั้งละครทั้งเขียนบทอะไรของเขาอะนะฮะส่วนผมก็ว่างแต่ก็ยังคุยกันได้ก็ยังเต๋อก็ยังทักเฮ้ยทำไรวะอะไรเงี้ยไม่เจอกันเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีสักครั้งไลฟ์สไตล์เรามันไปคลิกกันตรงไหนอะแต่ว่าเฮ้ยโอเคคนละทางเลยเนาะเออใช่ก็เต๋อมันเหมือนเป็นคนวัยเดียวกันน่ะเป็นเหมือนกับอายุเท่ากันเลยแล้วก็ชอบอะไรเหมือนกันวิธีการทำงานอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยก็คุยแล้วมันแบบมันใช่อ่ะมันถูกคอมันก็เหมือนนิดทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นมากกว่าก็เลยเข้าใจกันง่ายก็เลยเป็นเพื่อนที่แบบโอเคไม่ต้องไปปรับความเข้าใจอะไรกันมากมายก็ทำงานกันแล้วก็ก็ดีเลยแต่เขามีแฟนของเขาก็ผมก็บอกแล้วบอกว่าถ้าไม่มีเมื่อไหร่ก็มาหาเรานะเราไม่คิดจะมีบ้างหรอจะได้คุยกันเรื่องแฟนได้ไม่มีผมรู้สึกว่าโอเคอยู่ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ดีก็มีความสุขในแบบคนเดียวดีความสุขมันก็เป็นหลายรูปแบบนะเวลาเขาไปสวีทหวานกันเวลาเราแอบเห็นรูปเขาไม่รู้สึกอิจฉาบ้างผมไม่อิจฉานะผมรู้สึกว่าก็ดีใจด้วยที่แบบได้แฟนสวยได้เลยเพื่อนด้วยประมาณนั้นนะครับฟังเขาฝากที่เป็นหนังชายสันนะครับก็จะฉายเมื่อไหร่ก็เขาบอกว่าเข้าตุลานะครับ13ตุลาคมนี้นะครับก็อยากให้แฟนๆทุกคนนะครับไปดูหนังกันเยอะนะครับเรื่องนี้เต็มที่ครับแล้วก็ครบรถครับสนุกแล้วก็มีน้ำตาด้วยครับผมยังไงก็ฝากไปดูด้วยนะครับไอ้ลูกเพ่นี่ลูกพ่อครับขอบคุณค่ะ